เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกิติพลปานพรมาทผู้แทนรักฎรจังหวัดนครปฐมเขตสี่พักก้าวไกลครับก็หลายๆคนคงยังไม่ทราบนะครับว่านครขปฐมก็อยู่ติดกรุงเทพนี่เองนะครับแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ําประปาบาดาลเหมือนกันนะครับก็เลยร่วมอภิปรายครับในยตินะครับน้ำบาดาลและปัญหาน้าบาดาลคุณภาพต่ํานะครับก็สนับสนุนครับให้มีการตั้งการพิการาวิสามันนะครับเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ เพราะว่าจากการลงพื้นที่ครับสไลด์ขึ้นด้วยครับผมปัญหาที่เป็นปัญหานะครับสําหรับการขุดบ่อบาดาลนะครับและตั้งหอถังนะครับก็คือสําหรับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับผมและผู้ช่วยก็ลงพื้นที่ครับเราก็ได้รับข้อมูลว่าเรามีปัญหาอยู่2กรณีนะครับดังต่อไปนี้นะครับผมในกรณีแรกนะครับก็เป็นที่ของที่ราชพัสดุนะครับของกรมธนารักษณ์นะครับในพื้นที่ในนครปฐมครับมี หลายอปทนะครับที่มีการทําระบบน้ําประปาบาดาลนะครับแต่กลับถูกตีความว่าเป็นการจัดหารายได้นะครับจึงทําให้อปทต่างๆเนี่ยมีการถูกเรียกค่าเก็บค่าเช่าย้อนหลังนะครับหลายเดือนเดือนละหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่ทางอปทต้องแบกรับไว้นะครับต่อมานะครับทั้งที่ความเป็นจริงนะครับน้ําการทําน้ําประปาบาดาลนะครับควรเป็นการบริการพื้นฐานของประชาชนนะครับโดยมีการเก็บค่าน้ําเพียง4ีถึงหบาทต่อหน่วยท่านครับ แต่ก็มีการขาดทุนตลอดนะครับแต่างไรก็ตาครับมันเป็นผลประโยชน์กับประชาชนนะครับก็ควรทำนะครับถึงแม้ว่ายังมีการเก็บค่าเช่านะครับที่ดินราชพัสดุนะครับเช่นนี้นะครับมันก็จะทำให้เพิ่มต้นทุนภาระที่สูงขึ้นนะครับให้กับหนวยงานอปทมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มค่าน้ําต่อหน่วยที่จะสูงมากขึ้นเช่นกันนะครับ อีกกรณีหนึ่งครับเป็นกรณีที่เป็นเคสที่ดินสอบประกรนะครับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งมีทั้งหมด3อำเภอนะครับก็เป็นพื้นที่ของผมทุกอำเภอเลยนะครับก็ในตัวอย่างเช่นนะครับในพื้นที่ตำบลไายหูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับก็ในบางหมู่บ้านนะครับยังคงเป็นที่ดินสอบประกรทั้งหมู่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นข้อจํากัดนะครับไม่สามารถทําระบบน้ำประปาบาดาลได้นะครับเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์นะครับในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร แต่จากข่าวนะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทางสปกรนะครับก็ขานรับนะครับนโยบายดับภัยแรงของรัฐบาลนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองนะครับนโยบายนี้ครับไม่สามารถตอบสนองครับในการครอบคุมการขุดขุดบ่อนะครับเพื่อทําหอถังน้ำนะครับแล้วก็ปะปาบาดาลนะครับเพื่อวุภโภคก็ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดวัตถุประสงค์นะครับที่จะใช้นะครับในที่ดินสปกรนะครับ ดังนั้นครับเช่นนี้นะครับก็กลายเป็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านที่เป็นที่ดินของสอปรกรนะครับต้องกลายเป็นกลุ่มคนนะครับที่ขาดโอกาสในการใช้น้ําระบบประปาบาดาลไปซะอย่างนั้นนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับกลายเป็นข้อจํากัดของอบทอต่างๆในพื้นที่นะครับในการจัดการทําระบบประปาบาดาลไปด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับผมจึงเห็นว่าเราควรจะมีการตั้ง กรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อแก้ไขแลการแล้วก็ศึกษาระเบียบต่างๆนะครับและแก้ไขโครงสร้างนะครับที่เป็นปัญหาในการพัฒนาโครงการเหล่านี้นะครับอีกประเด็นที่อยากอยากจะสะท้อนนะครับก็คือประเด็นคุณภาพน้ำประปาบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับที่เกิดจากปัญหาและข้อจํากัดต่างๆของระบบนะครับแม้กระทั่งในในภาพนะครับเป็นตําบลบางภาษีครับอาเภอบางเลนนะครับก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็มีปัญหานะครับน้าขุ่นนะครับ แล้วก็มีกลิ่นด้วยรวมถึงน้ําร้อนนะครับหมู่บ้านสีวาลัตนะครับก็ผมก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ได้รับข้อมูลได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับมีหลายหลายเรื่องครับซึ่งต้องได้รับการแก้ไขครับตัวผมเองนะครับอยู่ในกรรมธิการบริหารทรัพยากรน้ําเช่นกันนะครับแต่ผมคิดว่ากรรมธิการนั้นนะครับก็เราจะดูแลทั้งระบบนะครับน้ําทั้งระบบซึ่งมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะครับที่มาจัดการเรื่องของปลาปา บ่าดาหรือผิวดินนะครับที่เป็นน้ําอุปเพื่ออุปโภคบริโภคครับผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็ตั้งกรรมการกรรมธิการวิสามัญชุดนี้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับน้ำาบาดานนะครับรวมถึงน้ําประปาผิวดินนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมก็ฝากมาครับว่าตอนนี้ครับน้ําประปาตอนนี้ก็เป็นสีโอนตินกัน ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมเลยนะครับแล้วก็อำเภอกระแพงแสนในพื้นที่ตำบลสะพัฒนาและตำบลห้วยม่วงด้วยประสบปัญหาอย่างมากครับอยากให้ทางผู้แทนรัษฎรนะครับรวมถึงรัฐรัฐสภาแห่งนี้นะครับช่วยกันแก้ปัญหานะครับแล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจําเป็นต้องแก้ไขปัญหารวมถึงศึกษาร่วมกันและหาทางออกแล้วก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องของประชาชนนะครับขอบคุณครับ